เผยพฤติกรรมตอนนอทำกับอิงฟ้าเรียกได้ว่านาทีนี้ทำเอาแฟนคลับของทั้งอิงฟ้าและตินาต่างก็พากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับทั้งสองคนค่ะ จากกรณีกระแสดราม่าที่มีผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิประบุว่าโทรหาเองถ่ายเองลงเองต้องการอะไรสงสารอิงฟ้าทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งมาตอบว่า ตอหนอโทรหาอิ่งฟ้าแล้วเพื่อนต่อหนอถ่ายลงสตอรี่พอมีคนดูสักร้อยคนเพื่อนต่อหนอก็ลบทิ้งคืองงว่าเพื่อนต่อหนอต้องการอะไรทำเพื่ออะไรหลังจากนั้นไม่นานทางด้านทวิตเตอร์ของอิงฟ้าก็ได้โพส์ทันทีหลังเกิดดราม่าสตอรี่ดังกล่าวระบุว่า มันไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นการโทรมาให้กำลังใจเรื่องดราม่าการประกวดที่กำลังเจอเพียงแค่ช่วงวินาทีสั้นๆในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันเท่านั้นหยุดโยงหรือสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่นครั้งนี้ยืนยันแล้วและถือเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่ขอตอบเรื่องประเด็นของบุคคลน,นี้อีก และต่อมาอิงฟ้าก็ได้ทวิตข้อความต่ออีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่อย่าทำแบบนี้ทาหวังดีกันอย่าติดต่อหรือพยายามทำแบบนี้ขอให้จบกันและฟ้ากับบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อจากนี้ ซึ่งงานนี้นะคะก็ทำเอาเจ้าของน้ำหอมแบรนด์ดังต้องรีบออกมาชี้แจงกับกระแสดรามา่าดังกล่า,าวค่ะโดยคุณสายเจ้าของบริษัทมาดามฟินได้ถแถลงการขอรับผิดชอบและกราบขออภัยทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่สบายใจและเกิดความเสียหายแก่หลายๆฝ่ายทางมาดามฟินต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบในครั้งนี้ พร้อมกันนั้นจึงได้ขอยุติสัญญากับนางสาวสุพนาจิตะลีลาผู้รับจ้างโปรโมทสินค้านับตั้งแต่วันที่28ตุลาคม65เป็นต้นไปซึ่งถังน้ำหอมแบรนด์มาดามฟินก็ได้มีทั้งอิงฟ้าวราหะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะคาดว่าทางเจ้าของแบรนด์เกรงว่าจะเกิดความไม่สบายใจของแฟนคลับและหลายๆฝ่ายจึงต้องยกเลิกสัญญาจ้างตินาออกไปก่อนค่ะ ซึ่งล่าสุดก็ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะได้มาสรุปถึงเรื่องราวและสาเหตุทิตินาโดนปรดในครั้งนี้ค่ะระบุว่าสรุปนะสาเหตุที่ยกเลิกสัญญาบวกแฟนคลับไม่โอเคเนื่องจากผู้จัดการของตอนอมีการถ่ายคลิปตอนอโทรหาอิงฟ้าโดยที่ตัวอิงฟ้าไม่ได้ยินยอมและไม่ได้มีการรู้ว่าถ่าย ต่อจากนั้นผู้จัดการก็มีการลงคลิปตอนคอลในสตอรี่ให้เป็นกระแสท,ทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าลงไปแล้วจะมีประเด็นลงเสร็จทิ้งไว้20นาทีแล้วรีบลบหลังจากนั้นก็มีแอคเ n ามาปั่นเอาคลิปมาปั่นในแท็กอิงฟ้าเห็นจึงออกมาบอกว่าแค่โถ่ให้กำลังใจกันแต่ฝั่งตอหน,นอบอกว่ามีคลิปเสียงถ่ายตอนคอลซึ่งอิงฟ้าและตัวแฟนคลับจึงเริ่มไม่โอเคที่เริ่มเกินไป ทุกคนเลยไม่โอเครวมถึงตัวแบรนด์ส่งผลทำให้แบรนด์เลิกสัญญากับตอนอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตอนอก็มีประเด็นโทรหาอิงฟ้ากลางไลฟ์ที่อิงฟ้าไลฟ์งานอยู่ก่อนหน้านี้บวกกับต่อนอมีไปกดไลค์แอนตี้อิงฟ้าในทวิตล่าสุดก็มีการโทรหาอิงฟ้าแต่ผู้จัดการถ่ายลงสตอรี่ค่ะ